111-400นะครับถึง150แล้วประมาณ39-40 กิโลส่วนในเรื่องมาตรการป้องกันอุบัติเหตุเนี่ยนะครับก็จะมีในเรื่องของการปิดจุดกลับรถนะครับปิดจุดกลับรถในสายเอเชียเนี่ยก็จะปิดด้วยกันทั้งหมด4แห่งนะครับก็คือที่จุดกลับรถวัดสมอนะครับถ้าเอาจากต้นทางมานะครับก็กิโลเมตรที่113+800นะครับแล้วก็จุดกลับรถวัดมะปางก็คือกิโลเมตรที่115+300ประมาณนะครับแล้วก็มาช่วงระหว่างแยกถังน้ำสาครก่อนถึงแล้วก็เลยไปก็คือจุดกับรถลงสีแก้วสว่างอันนี้กิโลเมตรที่136+300แล้วก็จุดกับรถบางตลายนะครับก็141+500อันนี้อยู่หัวท้ายระหว่างแยกถังน้ำสาครก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าถ้าเกิดจะเกิดเนี่ยก็คือในช่วงของบริเวณหลายทางต่างๆแล้วก็บริเวณทางแยกซึ่งอาจจะมีเรื่องรถชนท้ายกันอยู่แต่ว่าในเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ผ่านมาแล้วก็ในช่วงเทศกาลเนี่ยแขวงได้ติดป้ายรณรงค์นะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องการห้ามจอดหลายทางหรือจอดก็จอดได้เฉพาะฉุกเฉินแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังติดป้ายรณรงค์ห้ามแซงซ้ายนะครับซึ่งก็จะติดในช่วงทั้งขาออกและขาเข้าเนี่ยเป็นระยะนะครับเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ลดอุบัติเหตุนะครับ